สาธุครับขอบคุณครับสังโฆเป็นเหตุที่ดีเพื่อต่อไปที่ดีช่วยต่อไปฉันเองครับขอพระเดชมหาเลยครับหนุ่มหนุ่มที่มีมาหนุ่มแบบนี้ขอบคุณครับสาธุสาทั้ง8กิ้งทั้ง4กิ้งนะวันนี้ก็เทินสาเอตานังนาวัจิตังสาธุนังนิมิตกายนาวสิติกายานิมิตังสาธุนังนิมิตรายวโยนาวจิตนาวพุทโธนิมิตกายวจิตังนิมิตวสิติกายังเอตานังจิตังนรังสิยังวสุติเมหิปะเตสาธุโนจิตตาธรณังนิมิตังสาธุนังจิตตาวสิติธัมมานจากายเณจิตเตสาธุนรันตังนรันตังไม่ปกติตังไซเวสไซยาสาทั้งหลายพระโหราจารย์ทุกพระองค์โปรดมานะบุญบนพิธีด้วยเดชะข้าพระเจ้าก็อัญเชิญนามัตินี้อธิตยจิตตานังนรังสียังวายุเมเทวานิมิตังเทวันจักรนังนรังสียังวะเรโพเทมิปะเตเอเสติจิตตังนรังสียังพระมาตานิมิตายังพระมาตาวะเอเยนิปะเตเอเยนิมิตาเมขอกราบบูชาพระเจ้าตากสินเรืองฤทธิ์นิมิตาเยตวดสุรปาสุไรมานังมารุจิตตานังนรังสียังเขาเที่ยวเอี๊ยตั้งนักสิยังติตั้งนักโลโพติกับฟังอู่ตรวจหัวอู่ตรวจหัวเขาแดงและอู่ตรวจเขาแดงซ้ายลุงสิงจิตตาธรณีมิกายังตัตนาโพโพติกับฟังสักโนบันเตนิมิกายังครูหมองม่วงทองนิมิกายเยตตาในเอี๊ยเอี๊ยปะเตเจ้าทางจิตตั้งนักสิยังวัสดิกายเยอู่ตรวจเทียนทองนิมิกายังตัตนาแรงสิยังฟอกูวังจิงจิตตาธรณีมิกายังตัตนาตรวจทุกนามสิบินอาตรายาวโยนิมิกายโยตุติตั้งนักนิมิกายเยนาสันตาสันยายะวะโรโพธิกับปัญญาเนิมิตกายังกัตตานังโรโพธิกับปัญญาและตุนตะกุลเลขาคุณสุทธิฐานานิมิตกายังกัตตานิเอเยเอเยปะเตสัตุโมบันเตนิมิตกายังกัตตานังนารสิยังสุทธิกายเยพร้อมทั้งตุนตะกุลนาสงฆาจุตินันทุกานังกัตตาโรโพธิกับปัญญาสัตุโมนิมิตกายเยนาสุทธิกายเยกัตตานิเอเยเอเยปะเตเอเยเอเยนิมิตกายังกัตตานังทารังโพธิกายโยโพธิปัตโตโพธินิมิตกายโยกิตานังนารสิยังสุทธิภารังวสุทธิกายเยกิตาทุเนนิมิตังจุติฐานานิมิตกายโยโพธิกับปัญญาสาธุโลภันเตเอตะเป็นเชิญด้านหน้าครับ
มังเมตานังธัมมังเมตานังสังฆังเมตานังสังฆังเมตานังโปรดให้ข้าพเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าในกรอบน้อมรำลึกในกรอบน้อมรำลึกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนคำสอนในพระธรรมทั้งหลายในพระธรรมทั้งหลายก่อเกิดปัญญาก่อเกิดปัญญาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแก่ข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสมีโอกาสดูแลดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์เพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาก่อเกิดความเจริญก้าวหน้าก่อเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตัวข้าพเจ้าก่อตัวข้าพเจ้าแก่พื้นแผ่นดินแก่พื้นแผ่นดินที่เป็นคุณทั้งหลายที่เป็นคุณทั้งหลายให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้มีโอกาสก่อเกิดความสุขก่อเกิดความสุขมีความสำเร็จมีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าสาธุ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 สุทธิกาเยนะวสุทธิธรรมขอแสงสว่างโปรดเกิดขึ้นณบัดนี้สาธุ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 เอหิจิตตังสาธุนังจิตตานังณรังสียังความสว่างสวัยเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองสิงหนครขอข้าพเจ้าได้สร้างคุณงามความดีดูแลในบ้านเมืองแห่งนี้มีความสุขความเจริญตลอดไปได้เทอญสาธุ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 เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้มาลายหายไปจากเมืองสิงหนครหรือสิงหรานะครับสิงกอร่าหรือเมืองสิงกอร่าในอดีตนะครับซึ่งคติความฮินดูนั้นมีความเชื่อว่าแสงพระคณีถือเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่เป็นแสงที่สามารถขจัดปัดเป่าทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเนี่ยให้มาลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกพิธีหนึ่งที่ได้ถูกเชิญมาร่วมในพิธีสมโภชเมืองสิงกอร่าแห่งนี้นะครับครับแล้วก็ในวันนี้ขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณไปยังพ่อล่างแม่ล่างสังขารกายตรงที่มาจากทุกที่นะครับที่ได้มาร่วมกันแสดงความยินดีปรีดาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับท่านเจ้าเมืองนะครับท่านสุลต่านสุไลมานและในตระกูลณสงขลานะครับตระกูลณพัทลุงนะครับผมในนามของสังขารกายตรงองค์หมู่เจ้าเขียวต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาพ่อล่างแม่ล่างจากสถานที่ต่างๆทุกๆสังขารกายตรงไว้ในโอกาสนี้ที่สำคัญนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประกายโหราจากส่วนกลางนะครับและที่ขาดก็ไม่ได้เลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณไปยังท่านนายกสมาคมสมาคมมูลนิธิสารเจ้าจังหวัดสงขลานะครับท่านนายกพิบูลย์ชีววัฒนพงศ์นะครับท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วยกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับสิงหนครนะครับกราบขอบพระคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ได้ให้เกียรตินะครับกับงานสมโภชเมืองสิงหนครซึ่งถือว่าในปีนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากลูกหลานในสายสกุลของท่านเจ้าเมืองสิงหนครในอดีตนะครับปัจจุบันนี้สิงหนครไม่ได้อยู่กับที่แล้วครับเราก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนะครับน้องแว่นช่วยดูอาการดีด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับถึงวันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นความปราบปลื้มใจนะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวสิงหนครและชาวสงขลาพร้อมทั้งที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากลูกหลานในบรรพชนที่เป็นเจ้า
าเมืองนะครับได้มาให้เกียรติมานำป้ายบรรพชนมาวางไว้ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับขอเสียงอาจารย์ก้อยสักหน่อยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ก้อยด้วยนะครับที่ช่วยบรรยายเรื่องเมืองครับผมครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองได้เสร็จโดยสมบูรณ์ลงตามกระบวนการขั้นตอน